بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านสุกุรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากอายะที่150ในสุเราะห์อัลอาราฟนะครับสุเราะห์อัลอาราฟยุสที่9ยุสที่9อายะที่ 150ซึ่งเป็นเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะแล้วก็ความจริงก็น่าจะรู้กันหมดแล้วมึงฮะเพราะว่ารู้ป่ะบอกตอนนี้เลยนะก็ประกาศสักนิดนึงนะครับช่วงนี้มีปัญหาเรื่องทางนะทางที่จะเดินทางมานะก็เดี๋ยวขออนุญาตหยุดชั่วคราวนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจนกว่าทางเข้าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวมีแจ้งนะอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอดุอาให้เขาทำให้ไวแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำนานหรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มต้นที่ซูเราะห์อัลฟาติฮะฮ์เริ่มฟาติฮะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين อายะที่150นะครับวะลัมมารอญะอ์มูซานะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ดีมากครับقال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمينมาดูความหมายนะครับหลังจากที่กลุ่มชนบันิอิสรออีลได้ทำการหล่อเป็นรูปปั้นลูกวัวนะครับซึ่งรูปปั้นนี้เนี่ยทำมาจากเครื่องประดับของพวกเขานั่นแหละบรรดาเครื่องประดับของพวกเขาเองก็เอามารวมเสร็จแล้วก็เอามาเผาภายแล้วก็หล่อจนกระทั่งเป็นรูปวัวขึ้นมาแล้วก็เต้นรำทำเพลงร้องแล้วก็บูชาแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้คือพระเจ้าช่วงนั้นเองเนี่ยท่านนบีมูซาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นช่วงที่นบีมูซาไปรับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ภูเขาตูรแต่คนที่อยู่ด้วยก็คือพี่ชายก็คือฮารูนนะครับแต่ว่าท่านนบีฮารูนก็พยายามยับยั้งอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานนะคนที่ทำเรื่องไม่ดีเหล่านี้ได้ซึ่งอัลลอฮ์จะเล่าให้ฟังนะว่าถึงขั้นจะฆ่ากันเลยทีเดียวนะครับวะลัมมารอญามูซาและเมื่อมูซาได้กลับมายังกลุ่มชนของเขากอดแบนแปลว่ามาด้วยความโกรธเลยแล้วก็เสียใจด้วยอาซีฟาโกรธและก็เสียใจอันนี้เป็นเรื่องปกติเวลาเราเห็นคนทำชั่วเนี่ยเราจะต้องไม่รู้สึกยินดีกับเขาต้องโกรธเหมือนเราฟังข่าวเนาะโอ้โหฆ่าข่มขืนมันโหดร้ายเหลือเกินเราก็จะรู้สึกมีความโกรธดังนั้นจะเห็นว่าเวลาคดีใหญ่ๆที่มันโหดร้ายเนี่ยต้องกันเอาจำนวนเอาตำรวจเนี่ยมากันเอาไว้เพราะจะเจอชาวบ้านที่ก็ไม่เกี่ยวได้หรอกจริงๆก็ไม่ได้ใช้ลูกเขาด้วยนะแต่ด้วยกับอารมณ์ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้นี่มันไม่ได้มันโมโหมันโกรธก็เลยมีคำว่าประชาทัณฑ์ปุกปักกันไปบ้างตำรวจก็ต้องการตามหน้าที่นะครับนี่แหละคือความโกรธที่เวลาเราเห็นสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นและนี่ทำผิดต่ออัลลอฮฺตะอาลาเราเพิ่งช่วยมาเมื่อกี้เอง เพิ่งช่วยมาหยกๆเนี่ยเผลอแป๊บเดียวกับทรยศต่ออัลเลาะห์แล้ววะอัสซีฟาแล้วก็เสียใจกับการกระทำของพวกเขากอลบิซามาคอลัฟตูมูนีมิมบาดีเขาได้กล่าวว่าช่างเลวร้ายจริงๆที่พวกเจ้าเนี่ยทำหน้าที่แทนฉันหลังจากที่ฉันนั้นได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺตะอาลาโดยปกติเรื่องของอิบาดะห์จะทำไม่ทำเนี่ยต้องให้ใครสั่งให้อัลลอฮฺสั่งแล้วอัลลอฮฺสั่งผ่านใครอ่ะผ่านสั่งนบีมูซาแต่นี่เล่นเองเลยคิดเองไม่ผ่านนบีมูซาไม่ได้เชื่อฟังอัลลอฮฺอาจินตุ้มอัมรอรบบีกุ้มพวกเจ้านี่ด่วนกระทำไปก่อนคำสั่งของพระผู้อภิบาลของเจ้ายังไม่มีคำสั่งให้ทำแบบนี้แต่ไปทำเกินทำก่อนแล้วมันก็ผิดด้วยสิไอ้ทำเกินเนี่ยไม่ใช่ถูกนะทำผิดด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอันนี้ก็รวมถึงทั้งหมดนะฮะทำล่วงหน้าไปทำล้ำหน้าไปวะอัลกัลอัลวาฮะวะอาคอซะบิรอซิอาคีฮิยะจุรุฮูอิลัยและเขาก็ได้โยนแผ่นจารึกซึ่งแผ่นจารึกนี้ก็มีอะไรมีบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้ใช้โยนทิ้งเลยโยนเลยแล้วก็จับศีรษะของพี่ชายก็คือฮารูนนะแล้วก็ดึงเข้ามาเพื่อจะพูดคุยบางรายงานเนี่ยบอกว่าดึงหัวไม่พอบิลิฮิยาตีดึงเข่าด้วยดึงทั้งหัวดึงทั้งเข่าเลยหัวก็ดึงเข่าก็ดึงนะแสดงสองมือกระชากเลยเอาเรื่องนะเอาเรื่องคืออย่างนี้มันมีฮะดิษบทหนึ่งบอกว่านบีบอกว่าไลซัลคอบารูแกลมูอายะนะการที่เราฟังมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เห็นด้วยตาแปลว่าอะไรสมมุติเราฟังคนหนึ่งเล่ามันจับเด็กกดน้ำเสร็จแล้วมันปาดคอฟังนี่เราก็โมโหแล้วนะแต่ก็คงไม่เท่าไหร่เท่ากับคนที่อะไรเห็นกับตาเลยว่ามันทำยังไงนั้นไอตอนคนฟังเนี่ยมันอาจจะรู้สึกประมาณ50แต่คนเห็นเนี่ยไม่ใช่50แล้วยิ่งกว่านั้นอีกแต่เหมือนกับพวกเราทุกวันเนี่ยเห็นมากระตาป่ะบอกเปล่าเราก็ฟังไปทีนึงแต่เล่าเนี่ยโอ้โหอารมณ์มาเต็มเลยแต่จริงเนี่ยคนที่จะรู้สึกเยอะกว่านี่คือคนที่อะไรคนที่ประสบพบเจอเห็นกระตาและนบีมูซาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยรู้แล้วว่ากลุ่มชนของเขาทรยศรู้ได้ไงรู้ตอนไปรับบัญญัตินั่นแหละอัลลอฮ์บอกว่าตอนนี้มูซารู้ไหมกลุ่มชนเจ้าที่อยู่เนี่ยทำการทรยศต่อฉันแล้วแต่นบีมูซาเนี่ยเห็นไหมยังไม่เห็นก็รู้สึกโกรธแหละแต่ยังไม่เห็นแต่พอไปเห็นกับตาเนี่ยเป็นไงถึงขั้นต้องกระชากผมดึงเข่ากันเลยทีเดียวแต่ก็ถามกับนบีมูซาก่อนขอโทษถามกับนบีฮารูนก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะก่อนจะไปเนี่ยนบีมูซาฝากแล้วบอกว่านบีฮารูนพี่ชายฉันชวนฉันไม่อยู่เนี่ยอย่าลืมนะทำหน้าที่แทนฉันด้วยนะครับมาดูนบีฮารูนตอบยังไงเขานบีฮารูนก็กล่าวว่ากอลบนาอุมมาอินนัลกาวมัสตะตาฟูนีนบีฮารูนบอกว่าโอ้ลูกของแม่นะอันนี้หมายถึงเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ว่านบีมูซาเป็นลูกไม่ใช่หมายถึงว่าผมนบีฮารูนกับนบีมูซาเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันเรารู้เนี่ยลูกพ่อแม่เดียวกันอย่าเพิ่งใจเย็นเราเนี่ยพี่น้องกันนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลพ่อแม่เดียวกันฟังฉันก่อนใช้สำนวนว่าเราเนี่ยลูกพ่อแม่เดียวกันอินนัลกาวมัสตาบาฟูนีแท้จริงกลุ่มชนเหล่านั้นเนี่ยเขาเห็นว่าฉันเป็นผู้ที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งเหมือนมูซาเหมือนน้องชายก็ไม่ค่อยฟังอาจจะอ่อนแอตรงเนี้ยอาจจะรวมถึงเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของบารมีด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องกำลังอย่างเดียวนะ บางคนเนี่ยพี่น้องพูดเหมือนกันเลยแต่อีกคนนึงฟังอีกคนนึงไม่ฟังเอาทำไมล่ะเพราะเผลอเนี่ยไอ้คนที่พูดคนแรกเนี่ยกำลังก็เยอะกว่าแต่อีกคนนึงเนี่ยอาวุโสกว่ามีบารมีกว่าพูดแล้วคนฟังเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องของอ่อนแอเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังอย่างเดียวอาจจะเรื่องของวัยวุฒิคุณวุฒิด้วยหรืออะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องนะแต่ถ้าพูดถึงความอ่อนแอเนี่ยก็แน่นอนว่านบีมูซาเรารู้อยู่แล้วว่านบีมูซาอัลลอฮ์ให้กำลังเป็นไงมหาศาลอยู่แล้วแค่ท้องที่หน้าอกเนี่ยตายได้นะ10 คนเนี่ย1 ต่อ 10กำลังเยอะนะครับนบีมูซาวะกาดูยะโกตูลูนานีพอเห็นว่านบีฮารูนเนี่ยอ่อนแอเนี่ยเกือบที่จะถึงขั้นฆ่านบีฮารูนเลยถ้าเกิดนบีฮารูนไปขวางเนี่ยอาจจะต้องตายเลยนะเสียชีวิตเลยฟาลาตุชมิดบียลอาเดดังนั้นจงอย่าให้ศัตรูทั้งหลายเนี่ยดีใจต่อสิ่งที่ประสบกับฉันเลยแปลว่าจะทำการลงโทษนบีฮารูนทะเลาะกันเนี่ยถามไอ้พวกนี้ก็ยิ่งบอกเข้าท่าเลยตีกันเองแล้วนั้นเอาใหม่เราจับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วหาทางเป็นไงแก้ไขปรับปรุงดีกว่าบางเรื่องเนี่ยด้วยความรักนะพี่น้องบางทีลูกเกิดมีปัญหาสมมุติลูกมีปัญหาแทนที่พ่อแม่เนี่ยจะนั่งจับมือกันแล้วคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหากลายเป็นพ่อแม่เป็นไงทะเลาะกันพอทะเลาะกันคราวนี้ลูกไปไหนต่อไหนเจริญเลยไหนบอกมึงแล้วว่าจะทำอย่างนั้นไอ้นี่ก็สวนไปไอ้นี่ก็สั่งไปสุดท้ายทะเลาะกันไปอีกเละกันไปอีกอันนี้มันเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะปัญหาน่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าสร้างปัญหาเพิ่มช่วยกันแก้แต่ถามว่าเวลาคนเราไปเจอเนี่ยมันโมโหอยู่แล้วแหละสมมุติแหมเราฝากลูกไว้กับบอกแล้วเมื่อกี้ให้ดูให้ดีปั๊บตกบันไดมาเนี่ยมันก็ต้องมีแล้วแต่ไม่ใช่ด่ากันจนกระทั่งเลือดเนี่ยแตกไม่รู้จะแตกไงละพาไปหาหมอก่อนไหมก็ต้องกลับมาใหม่เอาใหม่นะมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเรื่องของขออภัยโทษนะครับและบอกไงวะลาตะจานีมาอัลกอมิซอลิมีนและจงอย่าให้ฉันเนี่ยร่วมอยู่กับกลุ่มชนที่อาธรรมเหล่านั้นแต่สมมตินบีมูซาเนี่ยบอกกับพี่ชายบอกว่าพี่ชายเจ้านี่นะไม่ได้ห้ามจริงไม่เชื่อหรอกเจ้าเนี่ยเป็นพวกนั้นกลายเป็นผักนบีฮารูนเนี่ยไปอยู่กับกลุ่มนั้นเลยเห็นไหมถ้าไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นนบีฮารูนไปสมรู้ร่วมคิดอยู่กับตรงนั้นอีกก็กลายเป็นว่าเข้าทางอีกทะเลาะกันก็เข้าทางอีกเห็นไหมนั้นต้องกลับมาแล้วมาตั้งสติแล้วก็มาหาวิธีแก้ไขกอลารอบเบลฟิรีเขามูซาได้กล่าวว่าพอใจเย็นลงปั๊บตรงนี้ใจเย็นแล้วนะพอบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้คนอื่นเลยเนี่ยพี่น้องโดยการพ่อแม่เดียวกันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เป็นคนสนับสนุนเลยท่ามแล้วแต่ว่าด้วยกับกำลังที่อ่อนแอแล้วไม่ฟังนะแล้วก็อย่าได้ให้เราไปอยู่ในกลุ่มชนเหล่านั้นกลุ่มชนที่หลงผิดไม่มีอำนาจเหมือนกับนบีมูซานบีมูซามีโมยิซาดใช่ก็ละรับบิลฟิลีเขานบีมูซาจึงได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อวยบานของฉันรับบิลฟิลีแปลว่าโปรดอภัยโทษให้แก่ฉันวาลิอาคีและก็ให้พี่ชายของฉันด้วยถ้านบีมูซายังโกรธนบีฮารูนอยู่ถามว่าจะขออภัยโทษให้ไหมก็ไม่ขอสิแสดงว่าฟังแล้วตอนนี้ใจเย็นแล้วบอกต่อว่าวะอัดคินนาฟีรอห์มะติกและขอให้เรานั้นอยู่ในความเมตตาของพระองค์ด้วยเถิดใช้คำว่านาแปลว่าเราแปลว่าทั้งคู่เลยทั้งมูซาและก็ฮารูนวะอันตะอัรฮามุรรอฮิมีนอันนี้เป็นคำสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่นะบอกว่าไงและพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงเมตตายิ่งกว่าผู้เมตตาทั้งหลายนบีมุฮัมมัดเราก็เมตตานะเห็นคนตกทุกข์ได้ยากท่านก็เห็นอกเห็นใจมนุษย์เนี่ยก็มีความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่เท่าอัลลอฮ์หรอกเมตตายังไงก็ไม่เท่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นพร้อมที่จะให้อภัยกับบ่าวเสมอแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราดูแล้วก็โอ้โหมันร้ายแรงนะเพิ่งช่วยมาเมื่อกี้เนี่ยเราลองนึกนะสมมติเราช่วยคนมาสักคนหนึ่งช่วยทุกอย่างเลย แล้วอยู่ดีมันก็มาทำร้ายเราอีกโอ้โหเป็นเรานี่ก็คงไม่อยากจะคบละเข็ดแล้วทีเดียวแต่สำหรับการให้อภัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผิดร้อยก็ให้อภัยผิดพันก็ให้อภัยแต่ขอให้เลยกันนะแล้วก็ไม่มีบอกว่าถ้าทำเกินเท่านี้แล้วจะไม่ให้คือพร้อมที่จะให้อภัยเสมอขอให้บ่าวเนี่ยขออภัยโทษต่อพระองค์อย่างแท้จริงแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วอิยะรฮามุลลอฮ์มูซาขออัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาแก่มูซาอันนี้นบีมูฮัมหมัดเราพูดนะพออ่านมาถึงอายะตรงนี้แบบนบีมูฮัมหมัดขอดุอาให้กับนบีมูซาไลซะมูอายินุลกัลมุคบิรการเห็นด้วยตานั้นไม่เหมือนกับการที่บอกเล่าให้ทราบบางคนก็อาจจะไปพูดในลักษณะนบีมูซาทำไมไม่ซอบัตไปขยุมหัวพี่ชายไปจับเข่าดึงมากระชากมาเนี่ยนบีมุฮัมมัดของเราออกตัวให้บอกว่าก็พวกเราเนี่ยแค่ฟังไม่รู้สึกเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกเท่ากับคนที่เห็นเหมือนนบีมูซาเห็นไหมไม่ให้ไปคิดไม่ดีกับนบีมูซาว่าทำไมนบีมูซาไม่รู้จักซอบัตล่ะเห็นนบีฮารูนทำไมนี่ไงเพราะว่าเราไม่ได้เห็นกับตาเราแค่ฟังมานั้นความรู้สึกมันไม่เหมือนคนที่เห็นกับตาร็อบบูฮูอัซซะวะญัลขออัลลอฮ์ทรงเมตตากับมูซาด้วยอันนะกะอุมะฮูฟุตินูบะดะฮูกลุ่มชนของเขาได้หลงผิดอัลลอฮ์ได้บอกให้มูซาทราบว่ากลุ่มชนเขาหลงผิดหลังจากนั้นเขาไม่อยู่แต่มูซาก็ยังไม่ได้โยนแผ่นลงจนกระทั่งมูซาเห็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะคิดไม่ดีกับนบีมูซาคือโยนอะไรโยนดำรัสของอัลลอฮ์ที่ไปรับมาเนี่ยทิ้งแต่ตอนนั้นก็อย่างที่บอกว่าด้วยความโกรธคือถามว่าคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะมาฟังอะไรที่อยู่ในคำอยู่ในอะไรนะอยู่ในบันทึกล่ะสมมุติเนี่ยเราจะไปสอนให้คนหนึ่งเนี่ยให้ละหมาดสมมุตินะละหมาดให้ดีนะแต่มันนี่มันเล่นยาบ้าทุกวันเลยเงี้ยเราจะไปสอนมันละหมาดยังไงคือมันเป็นความชั่วที่ต้องไปขจัดความชั่วนั้นก่อนถึงจะเอาความดีเนี่ยสอนไปก่อนสอนได้อันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งว่าวันนี้เราจะสอนกันเรื่องความดีแต่ถ้าความชั่วยังไม่ทิ้งเนี่ยบางทีมันสอนแล้วมันไม่เข้าก็ต้องให้ลดต้องให้เลิกให้ตัวเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนแต่คำว่าบริสุทธิ์ตัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีผิดเลยนะอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยต้องทิ้งก่อนต้องทิ้งชิริกก่อนต้องทิ้งบิดาก่อนต้องทิ้งเรื่องของการเป็นกูฟรก่อนหลังจากนั้นค่อยเติมสิ่งที่เป็นความดีงามเป็นอามันเข้าไปนั้นชัยฏอนมันปล่อยเลยนะสมมติคนหนึ่งทำชิริกต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราจะเห็นนะบางคนเนี่ยทำชิริกต่ออัลเลาะห์แต่อามันนี่แข็งมากนั่งวิเกตเป็นพันๆครั้งเป็นหมื่นครั้งไปเถอะสเก็ตไปเถอะเพราะว่าศูนย์หมดแล้วเพราะทำชิริกต่ออัลเลาะห์นี่หมดแล้วมันปล่อยเลยจะลงมงละหมาดอย่างนี้ละหมาดไปเถอะเพราะเป็นศูนย์หมดนะครับเดี๋ยวอ่านต่อนะอายะที่152กับ153อินนัลลซีนัตตะคอซุลอิจละซะยะนาลุฮุมฆอฎบุมมิรร็อบบิฮิมسينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخ خاتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون มาดูความหมายอินนัลลาซีแปลว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่อิตตะคอดูยึดเอาอัลไอจัลายึดเอาลูกวัวกะทิปั้นมันนั่นแหละเป็นที่เคารพบูชาต้องใช้คำว่าเคารพบูชาหรือเคารพสักการะแต่คำว่าเคารพอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหานะวันนั้นฉันสอนไปแล้วคำว่าเคารพอันนี้เราสามารถให้กับบุคคลด้วยกับการให้เกียรติกันเช่นเคารพพ่อแม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่แต่เราไม่สักการะพ่อแม่เราไม่กราบไหว้เอาธูปเอาเทียนเอาดอกไม้ไปไหว้พ่อแม่มีไหมไม่มีศาสนาอิสลามเราไม่มีแต่เราใช้คำว่าเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแต่การเคารพกันเนี่ยเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพให้เกียรติท่านแม้กระทั่งมัสยิดเนี่ยก็ได้เคารพมัสยิดก็แปลว่าให้เกียรติกับสถานที่แต่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่ว่าสักการะต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันต้องแยกกันนะบางคนเนี่ยเอาคำว่าเคารพใช้ไม่ได้เลยอย่าใช้คำว่าเคารพภาษาอาหรับเรียกว่าตะฮียะห์แปลว่าการให้เกียรติแค่นั้นเองให้เกียรติกันได้ไหมล่ะนี่อิสลามสอนให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่มาต้องให้เกียรติแค่นั้นเองแต่ว่าให้เกียรติตามสถานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่ให้สถานะเหมือนอัลลอฮ์มันนี่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคำว่าสักการะปั๊บจบเลยอันนี้ถ้ามีกับสิ่งอื่นนี่ถือว่าเป็นชิริกเลยไม่ได้สักการะต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั้นตรงนี้เขาใช้คำว่าเคารพบูชาหรือเคารพสักการะแสดงว่ามันมีเรื่องของชิริกเข้ามาเขายึดเอาลูกวัวเป็นที่เคารพบูชาหรือเคารพสักการะซาจานาลูฮุมกอดอบุนนั่นแหละความโกรธของพระผู้อภิบาลของพวกเขาความโกรธกริ้วจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาวะซิลละและก็ความตกต่ำในชีวิตของเขาจะอยู่ทั้งในโลกนี้และก็จะประสบแก่เขาเพราะหลังจากนี้เนี่ยก็จะเจอบททดสอบอีกหลังจากที่รอดมาจากบันิอิสรออีลก็ต้องมาร่อนเร่อยู่ในทะเลทรายก็เกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยละทิ้งคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้นำเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะมีเกียรติหรือตกต่ำเนี่ยส่วนที่สำคัญมากๆก็คือการที่เราละทิ้งการเชื่อฟังอัลเลาะห์ตะอาลาเราไปดูสิคนที่อยู่ในคุกเนี่ยสาเหตุที่ติดคุกก็มาจากอะไรก็มาจากทำเรื่องที่ต้องห้ามในหลักการค้ายาบ้าฆ่าคนลักขโมยวันก่อนดูข่าวฉันก็ไม่รู้จะสงสารใครแม่เนี่ยไปชี้หน้าด่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาทำร้านก่อสร้างแกก็อยู่คนเดียวไว้ช่วงแกไม่อยู่กลางวันเนี่ยแกก็เลยมีขึงลวดเอาไว้เป็นขึงลวดไฟฟ้าแต่ไม่ได้ขึงทั้งบ้านหรอกตรงประตูเนี่ยไม่ได้ขึงไว้มันเป็นทางลอดตรงกำแพงมันมีช่องอยู่ก็เลยขึงเอาไว้และลูกชายปนโปรดของแม่เนี่ยเข้าไปขโมยของก็โดนไฟช็อตตายโอ้โหแม่เขามาด่าฆ่าลูกเขาทำไมถึงต้องฆ่ามันขโมยก็จับไปสิไอ้ลุงก็บอกจริงไม่ได้ ฉันเนี่ยไม่ได้กั้นขโมยหรอกฉันกั้นหมาหมามันชอบมากัดลูกไก่หมามันมุดช่องกำแพงมากัดลูกไก่ก็เลยเอาไฟฟ้าขึงเอาไว้นะก็เป็นคดีความกันนะแต่ในเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าแหมลูกแม่ก็ไม่ธรรมดานะทั้งติดยาทั้งขี้ขโมยเนี่ยก็ด้วยความรักว่าบางครั้งเนี่ยจะไปโทษคนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องถามว่าเราเนี่ยทำถูกไหมถ้าเข้าทางประตูเนี่ยไม่มีโดนไฟฟ้าหรอกไอ้นี่มุดรั้วเข้ามานะเจตนาไม่ดีแต่ว่ามันก็ถึงไม่ถึงแต่ก็ต้องผิดกฎหมายนะเพราะไปถึงขั้นตายก็อาจจะเป็นฆ่าคนโดยความประมาทก็ว่าไปแต่ลุงเนี่ยซวยแล้วแหละแต่ด้วยกับพี่น้องเล่าพี่น้องฟังว่าเมื่ออัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์จะโกรธเมื่อบ่าวของพระองค์ฝ่าฝืนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะบางคนเนี่ยโลกสวยอุ้ยมันจะกินเหล้าเนี่ยอะไรมันรอกอัลลอฮ์ทรงเมตตาอ้าวแล้วก็ตกลงนี่มันจะมีทำไมล่ะอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์เมตตามีทั้งโกรธและก็เมตตานะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเราวะซิลละตุนฟิลไฮยาติดดุนยาและชีวิตก็จะตกต่ำในโลกนี้ไร้เกียรติไม่มีบารักัตชีวิตไม่มีบารักัตวะกะซาลิกะนะญะซิลมุฟตารีนอัลลอฮฺอักบัรบอกว่าไงและในทำนองเดียวกันนั่นแหละเราจะตอบแทนการลงโทษให้แก่บรรดาที่ผู้อุปโลกความเท็จขึ้นมาก็คือไปตั้งพระเจ้าอื่นเอาลูกวัวเป็นพระเจ้านะอันนี้คือเรียกเรื่องความเท็จอุปโลกขึ้นมาวัลลซีนะอามิลูซัยยิอาติและบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วซุมมาตาบูแล้วก็สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวกับใจหลังจากนั้นวะอามานูแล้วก็ศรัทธาแท้จริงอินนะร็อบบะกะมิมบะดีฮาแล้วก็ฟูรุรรอฮีมแท้จริงพระผู้อวยบานของเจ้านั้นย่อมเป็นผู้อภัยโทษ และก็ผู้ทรงเมตตาหลังจากนั้นอันนี้ที่ฉันบอกว่าความผิดมันจะร้ายแรงขนาดไหนแต่ก็ไม่เกินที่อัลลอฮ์จะให้อภัยแต่สำคัญคือตาบูก่อนนะตาบูนี่หมายว่าขอกลับเนื้อกลับตัวก่อนถ้ายังไม่กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะต้องกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใจในความผิดหลังจากนั้นก็วะอามานูก็มาศรัทธาทำคุณงามความดีลบล้างความชั่วมันมีเรื่องสมัยนบีมุฮัมมัดเรามีรายงานจากอบูฮาติมได้รายงานมาจากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดความจริงเขาได้ถูกถามอับดุลลอฮ์มัสอูดเนี่ยถูกถามนะถูกถามบอกว่ามันมีชายหญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันไม่มีหลักฐานหรอกแต่เป็นที่รู้กันคำว่าหลักฐานตรงนี้ที่จะเอาไปฟ้องเพราะว่าถ้าจะไปฟ้องเนี่ยมันต้องใช้คนเห็นกับตาสี่คนแต่เขาอาจจะเห็นคนเดียวเนาะเห็นสองคนก็ไปฟ้องไม่ได้ก็ต้องเก็บไอ้ความรู้สึกเนี่ยเอาไว้แต่เห็นเลยว่าทำซีนามันก็ทำกันจนกระทั่งไม่รู้มันหนำใจหรือยังสุดท้ายมันไปแต่งงานกันทำซีนาอยู่นั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งแต่งงานปรากฏก็มาถามอับดุลลอฮ์มัสอูดว่าท่านคิดยังไงกับชายหญิงคู่นี้ที่แต่งงานกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไงโอซีนามาเยอะแล้วนะแล้วตอนหลังก็มาแต่งงานก็ไม่ได้แต่งงานคนอื่นนะก็แต่งงานกับคนที่ทำซีนานี่แหละแล้วก็มาแต่งงานอับดุลลอฮ์เป็นไงวัลลาดีนามิลุสซัยยิอาติซุมมะตาบูมิมบะดีฮาวะอามานูอินนะร็อบบะกะมิมบะดีฮาละกอฟูรุรรอฮีมอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดตอบด้วยอายะห์นี้อ่านถึง10ครั้งอ่าน10ครั้งให้ฟังเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องเขาในอดีตแล้วเขาจะซีนากันมาเป็นร้อยครั้งแต่วันนี้เขามานิกาแล้วเขาแต่งงานเขาตั้งใจใช้ชีวิตคู่ในฐานะสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามหลักการและแกจะไปสาวความยาวไปพูดถึงทำไมบางทีมีนะมางานแต่งโอ้มันซีนากันมาซะเกินแล้วเพิ่งมาแต่งวันนี้เหรออ้าวตกลงนี่มันยังไงตกลงให้มันให้แต่งหรือมันยังไงให้แต่งไหมให้แต่งก็คือจบเขากลับเนื้อกลับตัวแล้วเขาเลิกแล้วแล้วต่อไปนี้เขาอาจจะกลายเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีแล้วซีนามันก็ไม่มีแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะแต่งงานแล้วไม่เรียกซีนาแล้วนั่นเนี่ยคือการกลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่แต่งงานเนี่ยซีนาใช่ไหมแต่นี่เขาแต่งงานแล้วเนี่ยอับดุลลอฮ์มัสอูดอ่านอายะนี้10ครั้งนะวันนั้นเวลาใครมีเรื่องพวกที่ชอบขุดเรื่องเก่าๆมาพูด ไอ้นี่เนี่ยมันอร่อยคนนักแหละเรานู่นเป็นตัวเป็นตาอ่านอายะนี้ไปให้ฟังว่าเขาเตาบัดตัวแล้วจบแล้วไอ้เรื่องเก่าๆมาเนี่ยอัลลอฮ์ล้างให้หมดแล้วนะอ่ะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะอายะนี้อายะที่อะไรอายะที่153ในซูเราะห์อัลอารอฟเตือนใจนะคนที่อาจจะอดีตมีอดีตที่เลวร้ายแต่วันหนึ่งกลับเนื้อกลับตัวแล้วอัลลอฮ์ให้อภัยนะครับและเมื่อความกริ้วโกรธได้สงบลงซากาตาเงียบคนเราเนี่ยเวลาโกรธความโกรธเนี่ยมันจะถูกระงับด้วยกับอย่างแรกเลยก็คือคำพูดก่อนการแสดงสีหน้าเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่สีหน้าเนี่ยมันชัดนะเวลาโกรธปั๊บหน้าเปลี่ยนสีเลยแต่มันยังไม่เท่าไหร่เท่ากับพูดปั๊บนี่ขึ้นใหญ่เลยนั้นเงียบก่อนพอเงียบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหน้ามันจะค่อยๆ คลายพอพูดไม่พอคราวนี้สวนแล้วนี่ใช้หมัดใช้อะไรนี่หนักเลยนั้นความสงบเริ่มละค่อยๆผ่อนคลายนะอาคอดัลอัลวาก็ไปเอาแผ่นบันทึกมาเมื่อกี้โยนไปแล้วโยนทิ้งไปพออายะนี้บอกว่าเมื่อความโกรธกิ้วได้สงบลงจากมูซาเขาก็ไปเอาบรรดาแผ่นจารึกที่ไปรับมาเนี่ยนะเอามาแล้วก็บอกต่อว่าวาฟีนุสคอติฮาฮูดาวะเราะห์มะห์และในสิ่งที่จารึกนั้นเนี่ยมีคำแนะนำวะเราะห์มะห์มีความเมตตาแก่บรรดาลิลลาซีนะฮุมแก่บรรดาผู้ที่อะไรยะรฮาบูนแก่บรรดาผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเขานักอธิบายได้อธิบายว่าจำนวนมากเลยนะแผ่นจารึกเมื่อเขาได้โยนมันไปมันก็แตกบ้างแล้วท่านก็ได้เก็บรวบรวมเอาไว้นะแล้วด้วยเหตุนี้บางชาวซาลับบางคนจึงกล่าวว่าเขาได้พบว่าในแผ่นจารึกระบุทางนำและความเมตตาอยู่ด้วยและสิ่งที่ไม่ได้แตกละเอียดไปทั้งหมดแต่แตกแค่บางส่วนแต่ก็ยังอยู่แตกบางทีก็ไม่ได้ถึงขั้นหายไปเลยก็เอามาต่อก็เหมือนเดิมไม่ใช่แตกละเอียดจนกระทั่งไม่มีคำอะไรอ่านไม่ใช่แตกหักไปบ้างแต่เอามาต่อปั๊บก็เนื้อความก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่านต่อواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا قال عذابي أصيب به من أشاء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنونมาดูนะครับความหมายนะวักตาร์แปลว่าเลือกคัดเลือกนบีมูซาก็ได้คัดเลือกเกามาฮูจากกลุ่มชนของเขานี่แหละก็คือบันิอิสรออีลเนี่ยเป็นจำนวนซาบะอีนะตรงนี้แปลว่าเท่าไหร่ซาบะอีน70จ้าซาบะ70คน70คนจากกลุ่มชนของพวกเขาเป็นผู้ชายสำหรับกำหนดเวลาของเรามีกำหนดเวลานะไปเนี่ยมีกำหนดเวลากลับไปขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ครั้งเมื่อความไหวอันรุนแรงได้ฆ่าพวกเขาพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อวยบานของฉันหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วพระองค์ก็ทรงทำลายพวกเขาไปก่อนแล้วพร้อมทั้งฉันด้วยคือในความดื้อของบันิอิสรออีลเนี่ยถ้าอัลเลาะห์จะจัดการตั้งแต่แรกก็คงจบไปแล้วแล้วก็รวมถึงนบีมูซาก็คงไม่ได้เกิดมาด้วยใช่ไหมเพราะนบีมูซาก็เป็นบันิอิสรออีลเหมือนกันถ้าจัดการเหมือนกับพวกอาร์ตพวกสมุดนี่หมดแล้วไม่เหลือแต่นี่อัลเลาะห์ก็ทรงให้อภัยโทษเมื่อเขาได้ทำผิดพระองค์ก็จะทรงทำลายพวกเราเนื่องจากการกระทำของผู้ที่โฉดเขาในหมู่พวกเรากันนั้นหรืออัลเลาะห์ทรงเมตตาก็ไม่ได้แบบกำจัดแบบสิ้นตระกูลไม่ใช่เพราะก็หลังจากนั้นก็จะมีบรรดานาบีมาจนกระทั่งถึงนบีอีสาเนี่ยนะมันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นการทดสอบของพระองค์เท่านั้นคือการทดสอบบางคนผ่านการทดสอบก็ได้รางวัลอย่างสมมติเนี่ยมันมีบททดสอบเหมือนกับตอนนี้แหละ มันมีบางอย่างที่พยายามจะดึงให้ออกจากการภักดีต่ออัลเลาะห์แต่ก็แลกมาด้วยกับสตังสมมุติไว้ทำอย่างเนี้ยแต่ต้องแลกกับการที่เราอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยบ้างละหมาดไม่ครบบ้างอะไรบ้างบางคนก็ยอมแลกก็แสดงว่าไม่ยอมไม่ผ่านผลทดสอบแต่บางคนไม่เอาจะตังเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้ละหมาดไม่เอาอะของงานธรรมดาก็พอแต่ได้ละหมาดเห็นไหมก็คือเหมือนกับเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งแต่ว่าบททดสอบเนี่ยถ้าผ่านก็คือรางวัลเลยสวรรค์ถ้าไม่ผ่านก็ไปนรกเลยก็มีนะไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นบททดสอบของพระองค์เท่านั้นพระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงผิดเนื่องด้วยการทดสอบนั้นก็ได้หรือจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของพวกเขาพระองค์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครองพวกเขาวะลีอยู่ดังนั้นโปรดได้ให้อภัยแก่พวกเราและเมตตาแก่พวกเราได้เถิดนะและพระองค์นั้นคือผู้ที่ดีเยี่ยมที่สุดในการให้อภัยทั้งหลายนี่ก็การชมชื่นชมต่ออัลเลาะห์สรรเสริญอัลเลาะห์ตาอาลามาดูในหะดีษนะมุฮัมมัดบินอิสฮากได้เล่าว่ามูซาได้คัดเลือกชายจำนวน70คนจากวงวานของอิสราเอลโดยคัดเลือกคนดีๆไปเวลาบอกคัดเลือกนี่ต้องเลือกของดีๆเนาะถ้าเลือกของไม่ดีเนี่ยไม่ได้คัดเลือกนี่สุ่ม ถ้าสุ่มนี่แสดงว่าใครก็ได้แต่ถ้าคัดเลือกก็ต้องเอาคนที่ดีๆมีคุณภาพไปและเขาก็ได้กล่าวว่าพวกท่านจงออกเดินทางไปยังอัลลอฮ์เพื่อไปขออภัยโทษต่อพระองค์ถึงสิ่งที่พวกท่านได้ทำเอาไว้ก็คือทำชิริกต่ออัลลอฮ์และขอกลับตัวกลับใจต่อพระองค์เสียโดยที่พวกท่านจะต้องถือศีลอดเงื่อนไขนะให้ถือศีลอดด้วยอันนี้เฉพาะบันิอิสรออีลแต่พวกเราเนี่ยสมมติถ้าเราทำบาปอะไรสมมติไปทำซินามาไปกินเหล้ามาจะเตาบัตรต้องถือศีลอดไหมไม่มีบอกแบบนี้ของเราที่ตบัดเลยไม่ต้องทำอะไรยกเว้นถ้าบางอันที่มันเป็นเรื่องของฟิตค่าปรับอีกเรื่องหนึ่งไปฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเนี่ยมีถือศีลอดอันนี้มีถือศีลอด2 เดือนติดไปฆ่าคนโดยไม่เจตนาเขาเรียกกัฟฟาเราะห์มีค่าปรับหรือไปร่วมประเวณีตอนกลางวันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายไปมีอะไรกันตอนกลางวันถือศีลอดก็ต้องกัฟฟาเราะห์กัฟฟาเราะห์ก็หมายถึงฆ่าคนโดยไม่เจตนาค่าปรับนี่มีเยอะนะถือศีลอดเนี่ยมีตั้งแต่2 เดือนติดมี3 วันก็มีแม้กระทั่งไปทำฮัจญ์นะถ้าไม่มีตังเสียดำก็ให้บวช10 วันอิดารอจาตุมกลับมาที่นู่น3มาจำอีก7เป็น10 วันเขาได้ค่าปรับนะแม้กระทั่งสาบานเท็จใช่ไหมให้จ่ายอาหารแล้วก็บวช3 วันแต่บวช3 วันเนี่ยหลังจากจ่ายอาหารไปแล้วถ้าผิดคำสาบานเนี่ยจ๋าบวชไงสมมติไปทำฮัจญ์ไม่มีตังเสียดำก็ใช้บวชแทนได้ถือศีลอดถ้าไม่มีตังบวชที่นั่น3 วันช่วงของอิหรอมตอนที่อยู่ที่มีโดยที่อยู่ที่นู่นที่วันตัรวียะห์เนี่ยนับไป3 วันแล้วกลับมาบวชที่บ้านอีก7 วันเป็น10 วันสำหรับคนไม่มีดำเชือดไงแต่เดี๋ยวนี้ก็เตรียมตังไปหมดแล้วมันมีทางออกดิงั้นไม่มีตังก็ตายดิคนไม่มีตังจะทำไงก็ต้องมีแหละมีถือศีลอดอันเนี้ยเป็นเรื่องเตาบัตตัวถ้าเป็นเรื่องชีริกไม่มีนะของเราไม่มีถ้าทำชีริกแล้วไม่ต้องไม่มีแต่เนี่ยสำหรับนบีมูซาถือศีลอดทำความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าแล้วท่านก็จะนำพวกเขาไปยังภูเขาตูรซีนายภูเขาตูริซีนีนตูรซีนายตามที่พระองค์ได้ทรงนัดกำหนดเอาไว้หลังจากที่ชาย70คนนั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนบีมูซาแล้วทำอะไรถือศีลอดชำระร่างกายเรียบร้อยก็เดินทางไปเพื่อไปพบอัลลอฮ์และเขาก็ได้กล่าวแก่มูซาว่าขอท่านได้ขอให้พวกเราเนี่ยได้ฟังดำรัสของผู้บานด้วยเถิดมูซาตอบว่าได้ฉันจะขอให้แล้วเมื่อมูซาใกล้จะไปถึงภูเขานั้นเสาที่แบกรับก้อนเมฆก็ตกลงมาอันนี้ผมอ่านตามเนี่ยยังไม่ได้อธิบายนะ จนกระทั่งภูเขาได้พังทลายลงมาและเมื่อมูซาไปถึงบริเวณนั้นก็ได้กล่าวแก่กลุ่มชนนั้นว่าพวกท่านจงเข้ามาใกล้ๆอีกและปรากฏว่ามูซานั้นเมื่ออัลลอฮ์ตัดกับเขาที่หน้าผากของเขานั้นก็มีรัศมีสีขาวปกคลุมอยู่โดยไม่มีมนุษย์คนใดสามารถมองเห็นได้พระองค์จึงได้ทรงทำให้สิ่งที่ปิดกั้นอยู่พระองค์ทรงจึงทำให้มีสิ่งที่ปิดกั้นอยู่จนกระทั่งกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยเข้ามาใกล้บริเวณที่มีก้อนเมฆตกอยู่และพวกเขาก็ก้มลงสุญูดและก็ได้ยินเสียงของพระองค์ดำรัสของต่อมูซา70คนตามไปโดยสั่งใช้ให้ทำสิ่งนั้นห้ามสิ่งนี้เมื่ออัลลอฮฺตาอาลาได้ตัดกับมูซาเสร็จสิ้นแล้วเมฆที่ปกคลุมมูซาก็จางหายไปและเขาก็ได้หันมายังกลุ่มชนของพวกเขาและพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้มูซาพวกเราจะยังไม่เชื่อท่านจนกว่าจะได้เห็นอัลลอฮ์อีกอันนี้เคยกล่าวมาในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่เราเรียนมาขอเห็นอัลลอฮ์อีกนะและความเคลื่อนไหวและความไหวตัวของแผ่นดินและเสียงกำมะนาดก็ดังขึ้นวิญญาณเขาก็ออกจากร่างไปจะเสียชีวิตตายหมดเลยและมูซาก็ลุกขึ้นและขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์เนี่ยโอ้พระผู้อวยบานของฉันถ้าหากทำลายแล้วเนี่ยก็จะหมดก็ขอดูอาบทนี้นะสุดท้ายในฟื้นใช่ไหมที่เราอ่านนะตอนที่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์จำได้ไหม กลับไปซูเราะห์บะเกาะเราะห์เรื่องเนี้ยที่ขึ้นไปอะไรนะอยากเห็นอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ลงโทษและก็มีให้ฆ่ากันเองด้วยนะหมายถึงให้ฆ่ากันเองด้วยเป็นการตอบัตตัวต้องย้อนกลับไปคือในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยจะเป็นซูเราะห์ที่ละเอียดกว่าเพราะเป็นซูเราะห์มะดานียะห์ส่วนอันเนี้ยเป็นช่วงแรกที่กล่าวถึงนบีมูซาเพราะอยู่ที่ช่วงมักกียะห์คนละที่กันนั้นเวลาตับซีดเนี่ยอันนี้เขาจะไม่ลงละเอียดละเพราะว่าเขาเลยตับซีดไปละเอียดตอนบะเกาะเราะห์นะอันนี้ต้องตามที่มันมีหะดีษบอกนะคิดเองเองไม่ได้เนี่ยบันทึกโดยตอบรอนีเพราะเป็นตับซีดนะขอมาอัพด้วยอันไหนฉันไม่เข้าใจฉันก็จะไม่พูดนะกลัวอีกคำหนึ่งคำว่ากุฟรูคำว่าอภัยโทษเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามันมีความหมายอยู่สองอันหนึ่งก็คือปกปิดเวลาเราขอให้อัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษเนี่ยคือขอให้อัลลอฮ์เนี่ยปกปิดขอไม่ดีที่เราเคยทำเอาไว้ใครเคยถ่ายคลิปเราไว้ขอให้คลิปนั้นพังซะจะได้ไม่ออกมา แต่เราขอไว้โทษแล้วไงใช่ไหมอันนี้เป็นคลิปให้มันลบให้มันทิ้งไปให้ปกปิดเอาไว้ให้มันมีเหตุส่วนอีกคำหนึ่งคำว่ากูฟรูเนี่ยยังมีความหมายว่าอย่าให้เราได้ผิดซ้ำผิดสร้างในอนาคตอีกเนี่ยเวลาขออภัยโทษนั้นหนึ่งขอให้อัลลอฮ์ปกปิดสองเสียใจไม่ให้อัลลอฮ์อภัยไม่ให้อัลลอฮ์เอาโทษเราอันที่สามคืออย่าให้เราไปทำผิดซ้ำซากอีกเนี่ยต้องขอสามอย่างเวลาขออภัยโทษนะขออย่างเดียวไม่พอนะขอให้อัลลอฮ์ปกปิดอันสองขอให้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษอันที่สามขอให้เรานั้นไม่กลับไปทำซ้ำอีกส่วนคำว่าวะอันตะคอยรุลกอฟีรีนแปลว่าไม่มีผู้ใดให้อภัยในความผิดได้นอกจากพระองค์เท่านั้นและหลังจากนั้นก็ขอพรต่ออัลลอฮ์ว่าโปรดกำหนดอายะนี้ละมาละขอโทษทีวักตุบะอายะที่156วักตุบะลานาฟีฮาซิฮิดดุนยาและได้โปรดทรงกำหนดความดีให้แก่พวกเราในโลกนี้วะฟินอาคิเราะห์และก็ในปรโลกด้วยเถิดคล้ายๆร็อบบะนาอาตีนาฟิดุนยานะคล้ายๆกันแต่นี่เป็นคำพูดของใครของนบีมูซาขอให้กำหนดให้ความดีแก่พวกเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยเถิดแท้จริงอินนาฮุดนาอิไลกแท้จริงพวกเราสำนึกผิดต่อพระองค์แล้วกอล่ะพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาก็ตัดว่าการลงโทษของข้านั้นกอล่ะอาซาบีอูซีบูบีฮีมันอาชะการลงโทษของข้านั้นเนี่ยจะให้มันประสบแก่ผู้ที่ข้าประสงค์วะเราะห์มะตีวูซิอัตกุลละชัยอันนี้สำคัญนะและข้าเป็น และข้าจะให้มันประสบแก่ผู้ที่ประสงค์และความเมตตาของข้านั้นกว้างขวางทั่วทุกสิ่งแสดงว่าในความเมตตานี่มันเยอะกว่าใหญ่กว่ามากกว่าซึ่งสิ่งที่ข้ากำหนดมันแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงและก็คำว่าผู้ที่จ่ายซะกาต ซะกาตนี่หมายถึงซักฟอกทั้งร่างกายและจิตใจและก็ทรัพย์สินและแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออายะห์ของอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งมีคนอาหรับคนหนึ่งมาดูอานบีห้ามเลยดูอาแบบนี้ไม่ได้ดูอาน่าเกลียดมากขอไงมีรายงานจากอาหรับชนบทเขาก็เข้ามาเสร็จก็ผูกอูฐเอาอูฐเนี่ยผูกเอาขี่อูฐมาเนาะแล้วก็ผูกอูฐเอาไว้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยไปคล้องเอาไว้แล้วก็เข้ามานอนอยู่หลังจากนั้นก็เข้ามาละหมาดตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีละหมาดเสร็จเขาก็กลับไปที่พาหนะของเขาแล้วก็เอาเชือกที่คล้องอูฐออกแล้วก็ขึ้นขี่มันแล้วก็โดยเสียงอันดังเลยเพราะอาหรับเนี่ยเวลาคนชนบทเนี่ย เขาจะพูดเต็มเสียงพูดดังดูอาลั่นเลยว่าอัลลอฮุมะเอรฮัมนีวะมุฮัมมัดันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาฉันและมุฮัมมัดด้วยไม่เรียกตำแหน่งด้วยนะเรียกชื่อเลยซึ่งไม่สมควรนะต้องเรียกตำแหน่งไม่ใช่เรียกชื่อวะลาตุชริกฟีเราะห์มะตินาอาฮาดันและขอพระองค์ทรงอย่าให้ผู้ใดได้รับความเมตตาเหมือนอย่างที่เราได้รับเลยไอตอนวรรคแรกมันมีปัญหาไอวรรคที่สองเนี่ยไปห้ามอัลลอฮ์เมตตาคนอื่นแล้วต้องให้ฉันคนเดียวไม่เผื่อคนอื่นเลยนี่ นบีบอกว่าพอได้ยินปั๊บนบีออกมาก็ได้ยินแล้วก็บอกว่าอันตะกูลูนะฮาซาอัดอลลูอัมบะอีรูฮูนบีบอกว่าไอคนเนี้ยไอคนที่อยู่บนอูฐกับอูฐน่ะอันไหนหลงกว่ากันนบีถามระหว่างอูฐกับคนขี่เนี่ยอันไหนหลงกว่ากันอาลัมตัสมาอูมากอนพวกท่านได้ยินสิ่งนี้เขาพูดไหมเขาตอบว่าพวกคนอย่างไรก็ตอบว่าได้ยินกอลูบะละได้ยินแล้วก็ดะฮาซอรตตะเราะห์มะตันมีใครเหรอบังอาจที่จะจำกัดความเมตตาของอัลลอฮ์ได้บ้างมีใครไหมที่จะไปสามารถจำกัดความเมตตาของอัลลอฮ์ซึ่งความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นมันกว้างขวางเหลือเกินไปห้ามอัลลอฮ์ไม่ให้เมตตานั่นเมตตานี่ต้องเมตตาฉันคนเดียวได้ไหมไม่ได้แท้จริงความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นสร้างเอาไว้ถึง100ความเมตตามีเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นแหละนะและพระองค์ก็ทรงประทานลงมาเพียงแค่หนึ่งเราะห์มะห์เท่านั้นซึ่งทำให้ที่ถูกบังเกิดมาทั้งยินมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันและพระองค์ยังเก็บเอาไว้อีก99ความเมตตาและท่านคิดว่าระหว่างอูฐกับเขาใครจะหลงกว่ากันนี่แค่หนึ่งนะยังเก็บไว้อีก99และ99เก็บไว้วันไหนอะวันกิยามะฮ์วันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะให้อีก99ตอบแทนให้อีกผลบุญอีก99แต่ที่หนึ่งเนี่ยก็ทำให้โลกเราเนี่ยมีความสวยงามและอ่อนโยนกันมีความอลุ่มอรวยกันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวอ่านต่ออัลลาซีนยัตตะบิอูนัรรอซูลันนบียัลอุมมียัลลาซียัจิดูนะالذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون มาดูความหมาย157อัลลาซีคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามใครก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยปฏิบัติตามรอซูล ปฏิบัติตามรอซูลเป็นผู้เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นอุมมีนบียุลอุมมียีแปลว่าเป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นอ้าวแล้วนบีเวลาจะลงนามนบีจะไม่ใช้เขียนนบีใช้ประทับจะมีแหวนนะแล้วก็มีตาแล้วก็ประทับเขียนว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ประทับตาไปและที่เหลือก็เป็นคนเขียนให้แล้วก็อ่านให้ฟังนบีก็จะฟังอันไหนถูกก็แก้คือพูดได้แต่เขียนไม่เป็นอ่านไม่เป็นสาเหตุก็เพื่อป้องกันไงไม่ให้เข้าใจว่าท่านนบีแต่งคัมภีร์ขึ้นมาเองท่านนบีเป็นคนที่เก่งภาษาเก่งในเรื่องของการเขียนเดี๋ยวก็จะหาว่านบีเนี่ยแต่งกุรอานขึ้นมาทำให้นบีเป็นผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นและเป็นคุณลักษณะของที่ถูกกล่าวไว้ตั้งแต่คัมภีร์ก่อนหน้านี้ว่าผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีอัลลอฮียะจีดูนะฮูมักตูบันอินดะฮุมที่พวกเขาพบว่าเขาถูกจารึกอยู่ที่พวกเขาทั้งในคัมภีร์เตารอดและอินจีลทั้งเตารอดอินจีลเนี่ยมีการบอกไว้แล้วว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยจะปรากฏขึ้นยะมุรุฮุมบิลมารูฟนบีมูฮัมมัดเนี่ยจะห้ามพวกเขาไม่ทำความจะใช้ทำความดีวายันฮาหุมอานินมุงกัดและก็ห้ามปามสิ่งที่เป็นความชั่ววายูฮิลลูละหุมุตตอยีบาตและจะอนุมัติสิ่งดีๆแก่พวกเขาวายูฮัรริมุอาเลฮิมุลคอบาอิสและก็จะห้ามสิ่งเลวๆแก่พวกเขาวายาดออูอันหุมอิสรอหุมและก็จะทรงปลดเปลื้องภาระอันหนักแก่พวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขาออกไปงงไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการทำศาสนกิจแบบเลยเถิดห้ามถ้าคนดีเนี่ยต้องไม่แต่งงานนะต้องอยู่เป็นโสดครองพรหมจรรย์เนี่ยถึงจะดีจริงถ้าไม่ดีถ้าคุมไม่ได้เนี่ยไม่ดีนบีมาบอกไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีคนดีก็ต้องมีครอบครัวนี่ยิ่งต้องมีครอบครัวเลยเนี่ยคนดีต้องมีใช่ไหมเป็นคุณสมบัติของคนดีต้องมีครอบครัวนั้นเป็นคนดีแต่ไม่มีครอบครัวเนี่ยตกลงดีจริงมั้ยเนี่ยถ้าดีจริงต้องมีครอบครัวนะมีต้องมีคนที่อยากจะอยู่ด้วยใช่ไหมเอาแหละหรือแม้กระทั่งการกระทำบางอย่างเช่นตะวาฟสมัยก่อนสมัยยาฮิลิยะห์นี่แก้ผ้าบอกไปแล้วแก้ผ้าตะวาฟอะไรที่มันเกินไปหนักอึ้งไปเนี่ยนบีมาบอกว่าให้ทำให้เกิดความสะดวกและแถมยังมีข้อผ่อนผันผ่อนปรนอีกเนี่ยที่เขาแจกน้ำท่วมกันเนี่ยต้องการข้าวฮาลาลถ้าถึงเวลาจริงๆมันขับขันจริงๆไม่มีจริงก็กินประทังชีวิตได้แต่การที่เราจะเรียกร้องอาหารฮาลาลก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดถูกต้องก็ต้องบอกแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆอะไรที่กินได้ประทังชีวิตก็กินไปก่อนมีข้อผ่อนผันไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์ใช้นะให้อะไรให้นบีมูฮัมมัดเราเนี่ยปลดเปลื้องภาระอันหนักแก่พวกเขาและห้ามและก็ห่วงคอที่ปรากฏอยู่คือบางคนเนี่ยคำว่าห่วงคอเนี่ยแปลว่าเขาต้องทำเลยเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนกับเราจูงวัวเนี่ยมันปลดไม่ได้แต่พอเวลามามีศาสนามาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกเป็นไงเลิกเลยตัดไอห่วงคอที่มันคอยค้ำคอเราอยู่ออกซะใช่ไหมเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีคำว่าเป็นศาสนาปุ๊บศาสนกิจปั๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าต้องทำศาสนาบางศาสนานี่โอ้โหเกิดความลำบากบางศาสนานะแต่ของอิสลามเราจะไม่เป็นแบบนั้นจะไม่มีนักพจน์นักบวชเอาต่อมาฟัลลาดีนาอามานูบิฮีดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาต่อเขาก็คือศรัทธาต่อนบีมูฮัมมัดเนี่ยและให้ความสำคัญแก่เขาช่วยเหลือเขาและปฏิบัติตามแสงสว่างที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วสายชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จบัญญัติของท่านรอซูลก็คือเป็นเรื่องง่ายๆอีกอันหนึ่งอันเนี้ย เป็นฮะดีษนะบอกว่าอินนัลลอฮะตะจาวะซาลิอุมมะตีแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอาลุ่มอร่วยแก่ประชาชาติของฉันการที่อัลลอฮ์นั้นจะไม่เอาบาปในสิ่งที่อยู่ในใจจนกว่าจะกล่าวออกมาหรือกระทำสมมติคิดไม่ดีเนี่ยยังไม่เป็นบาปนะในทางกับการคิดไม่ดีปั๊บแล้วห้ามได้ด้วยกับ การคำสั่งของอัลลอฮ์ได้บุญอีกความผิดอัลลอฮ์จะไม่เอาสำหรับคนที่ลืมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษลืมจริงๆนะลืมเมียไว้ตลาดอย่างเงี้ยอันนี้ลืมจริงๆถ้าลืมจริงๆไม่ลืมไงไม่เคยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เคยลืมซื้อของนะเคยบ่อยแต่บ่นทั้งวันเลยนะ แต่บ่นทั้งวันเลยคนมันลืมอ่ะทำไมล่ะอัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษเลยอ่ะ กะเซาแต่ไม่บ้านเอาเรื่องอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ไม่บ้านเอาเรื่อง ใช่ไหมคนเรามันลืมกันได้คืออย่างนี้ถ้าลืมบ่อยเนี่ยเขาจะไม่ใส่ใจ ลืมต้องนานๆทีแต่ถ้าลืมบ่อยๆเขาเรียกไม่ใส่ใจอันนี้คนละเรื่องนะคนแบบถามบางคนเนี่ยเคยลืมละหมาดมีนะคนเคยแล้วคิดคือละหมาดต้นเวลามาตลอดมีวันหนึ่งคิดว่าเราละหมาดไปแล้วแต่ต้นเวลาเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ละหมาดนี่ว่ามีไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งนะแต่ด้วยกับการที่เราละหมาดต้นเวลาตลอดมีวันหนึ่งที่เราละหมาดช้าเราก็คิดว่าเราละหมาดไปแล้วกลับมาบ้านเอ้านี่ยังไม่ได้ละหมาดนี่ว่ามีแต่ไม่บ่อยหรอกนานๆทีลืมเนี่ยอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรือผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจหรือถูกบังคับอันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเห็นไหมอิสลามเราง่ายนะแต่ทุกวันนี้ไอ้ที่ผิดเนี่ยเพราะว่ารู้นั่นแหละไม่ใช่ไม่ตั้งใจหรอกตั้งใจ แต่อดไม่ได้อันนี้แหละที่มันเป็นบาปต่อมาอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ากุลยาอายุฮันนาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงสันเป็นศาสนทูตที่มายังพวกท่านทั้งหลายแบบทั้งหมดเลยจะมีอันแปลว่าคุมไปหมดทั้งประชากรทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นสีผิวไหนก็แล้วแต่จะแดงจะดำจะเหลืองสีผิวนะจะชนชาติไหนก็แล้วแต่นบีมุฮัมมัดเป็นนบีของคนทั้งโลกที่เคยบอกไปแล้วอุมมะห์นบีทั้งโลกแต่แยกออกเป็นที่ตอบรับก็ยังไม่ตอบรับอัลลอฮีละฮูมุลกุสซามาวาติวัลอัรฎ์สำหรับพระองค์ก็คืออัลลอฮฺตาอาลานั้นมีอำนาจแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่มีพระเจ้าที่สมควรได้รับการสักการะเคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นยุฮีวะยุมีตพระองค์ให้เป็นแล้วก็ทรงให้ตายเราจะเกิดไม่ได้เกิดเองได้นะบางคนเนี่ยถามว่าคุณเกิดมาจากไหนเขาบอกเกิดมาจากมะกับป๋าทุกแต่มะกับป๋าเนี่ยมันไม่มีอำนาจให้เราเกิดหรอกเขาแค่ทำเขาทำเฉยๆแต่เขาไม่รู้หรอกจะเกิดไม่เกิดแต่เขาต้องให้อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดเช่นเดียวกันตอนตายแล้วตายยังไงพ่อแม่ให้ตายได้ไหมก็ไม่ได้อัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้เกิดและให้ตายส่วนทำเนี่ยเป็นหน้าที่เฉยๆจะเกิดไม่เกิดอยู่อีกเรื่องหนึ่งฟาอามีนูบิลลาฮิวะรอซูลิฮินนบีดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเนี่ยย้ำอีกรอบหนึ่งอัลลอฮียุมีนูบิลลาซึ่งเขาก็คือนบีเนี่ยก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และดำรัสทั้งหลายของพระองค์ปฏิบัติตามที่กุรอานบอกทั้งหมดนบีเราเนี่ยนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็ปฏิบัติตามวัตตะบิอูฮูและพวกเจ้าจงปฏิบัติตามท่านนบีเถิดปฏิบัติตามเขาเถิดละอัลละกุมตะตะดูลเผื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำทั้งหลายแล้วก็ปิดท้ายอายะวามินเกามินมูซากลับมาที่นบีมูซาอีกแล้วและจากกลุ่มชนของมูซามีกลุ่มหนึ่งที่ให้คำแนะนำด้วยความจริงและด้วยความจริงนั้นเขามีความเที่ยงธรรมแปลว่ายะฮูดเนี่ยในที่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยขอโทษดีมาเดือนมาดีนาเนี่ยบางส่วนก็เป็นคนดีแล้วก็มารับอิสลามเช่นอับดุลลอฮ์บินสลามไม่ใช่ทั้งหมดหรอกที่ดื้อกับอัลลอฮ์เนี่ยดีก็มีดื้อก็มีดีก็มีและถ้าดีปั๊บเนี่ยแต่ดับเบิลเลย ดีเนี่ยดับเบิลเลยเพราะว่าเหนือกว่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ปฏิบัติตามคัมภีร์ของอัลเลาะห์มาก่อนแล้วเล่มหนึ่งสมมุติเขาปฏิบัติตามกุรอานเนี่ยก็เท่ากับปฏิบัติตอนก่อนที่จะรู้จักกุรอานปฏิบัติตามอะไรอินจีลมาแล้วหรือปฏิบัติตามเตารอดมาแล้วส่วนคนที่เป็นอาหรับมุชริกูนเนี่ยพวกนี้ไม่รู้มีคัมภีร์ไม่มีคัมภีร์อะไรอยู่แล้วแล้วก็มาศรัทธากับนบีแล้วก็กุรอานแต่คนที่เป็นอาลุนกิตาบเนี่ยเมื่อมาศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยดับเบิลไปด้วยแปลว่าก่อนหน้านี้อัลเลาะห์ก็คิดผลบุญให้ด้วยเพราะเขาก็ปฏิบัติตามคัมภีร์ของอัลเลาะห์เช่นเดียวกันนะมีอยู่5อย่างที่นบีมูฮัมหมัดไม่เคยได้เฉพาะนบีมูฮัมหมัดนบีก่อนคนอื่นเนี่ยไม่เคยได้จำได้ไหมมีอะไรบ้าง5อย่างหนึ่งก็คือการที่นบีมูฮัมหมัดนั้นเป็นนบีกาฟะทั้งหมดเลยไม่ถูกเจาะจงเป็นกลุ่มชนไม่ว่าจะผิวสีผิวไหนเนี่ยนบีมูฮัมหมัดเป็นรอซูลทั้งหมดแต่ถ้าเป็นน้วนเนี่ยเฉพาะกลุ่มชนใช่ไหมกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนไม่ทั้งโลกอันที่สองก็คืออัลลอฮ์จะโยนความหวาดกลัวให้กับศัตรูเป็นเดือนๆเลยนบีจะยกทัพไปที่ไหนเนี่ยพอดีกลัวแล้วแค่ไปกระแอมหน่อยเนี่ยยอมแล้วอันนี้เป็นในถ้าอ่านในประวัติเนี่ยสู้เขาได้นะคือจริงๆเนี่ยมันสู้ได้แต่ว่ามันกลัวอัลลอฮ์โยนความหวาดกลัวในหัวใจอันนี้เฉพาะนบีมูฮัมหมัดอันที่สามให้กินทรัพย์เฉลยเขาเรียกทรัพย์สงครามก่อนนี้มะก่อนหน้านี้ต้องเอาทำลายทิ้งหมดเลยนะเผาทิ้งหมดแต่พอสมัยนบีก็เอามาแบ่งอนุญาตอันที่สี่กับห้าที่สี่ก็คือให้ที่แผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นที่สุญูดเราจะละหมาดสะดวกที่ไหนเราก็ละหมาดได้หมดแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าจะทำการละหมาดสมัยก่อนนะนบีต้องละหมาดเฉพาะที่ต้องเป็นที่เท่านั้นถ้าเป็นละหมาดทั่วไม่ได้แต่ของเราเนี่ยละหมาดได้หมดเลยถ้าไม่ใช่ห้องน้ำไม่ใช่กูโบละหมาดได้หมดและก็ให้แผ่นดินสามารถทำความสะอาดได้เรื่องอะไรตะยำมุมและสุดท้ายก็คืออวตีตุลชาฟาให้ชาฟาแก่นบีมูฮัมหมัดคนเดียวนะสำหรับคนที่ไม่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์ใครไม่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้นบีมูฮัมหมัดได้สิทธิ์ในการขอชาฟาเอาไว้และเป็นชาฟาแบบคือสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะไม่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์เนี่ยนบีก็จะชาฟาตขึ้นมาอันนี้ชาฟาตบางทีเนี่ยอยู่ในนรกแล้วนะชาฟาตขึ้นมาชาฟาตขึ้นมาลงในนรกแล้วแล้วเอาขึ้นมามีชาฟาตหลายรอบนะรอบบ่อน้ำก็มีรอบแล้วก็มีชมสุดท้ายสุดแต่คืออยู่ในนรกอ่ะเอาขึ้นมาแต่แน่นอนว่าต้องไม่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์ไงถ้าทำชีริกก็อยู่ในนรกตลอดไปนะอันนี้ก็คือ5ข้อที่อัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมหมัดไม่เหนือกว่าหรือไม่เคยให้นบีก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับประมาณนี้นะอะไรจ้ามีอะไรบ้างอ๋อล้อหมดเลยมีอะไรบ้างนะสัตว์นี่เขาเอาหมดนะอูฐแพะเมื่อก่อนเขายึดกันเนี่ยแพะกี่ตัวอูฐกี่ตัวพวกเงินทองและก็ผู้หญิงไม่ใช่ไปตีเมืองสิไปยึดสมมติไปลบกับยะฮูดกลุ่มนี้บันีกุรอยซอเนี่ยมันมีเมืองของมันถูกไหมในเมืองมันมีอะไรบ้างล่ะในเมืองมันก็มีบ้านมีของมีค่ามีผู้หญิงพอปิดปุ๊บยอมแพ้ก็ต้องเอามาหมดเลยแล้วก็แผ่นดินถูกยึดไหมถูกยึดด้วยเอาดินมาแบ่งกันอีกที่คอยบัตเนี่ยซอบ้าที่ไปรบเนี่ยได้แผ่นดินได้ดินมากินคนละแปลงคือถ้าพูดเนี่ยแพ้ก็คือหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยผู้หญิงก็ต้องกลายเป็นทาสแล้วก็เอาผู้หญิงก็มาแบ่งนะมาอัพด้วยแต่เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นก็เอามาแบ่งก็กลายผู้ชายก็เป็นทาสผู้หญิงก็เอามาเป็นคนในครอบครัวแล้วแต่จะปล่อยหรือจะแต่งงานก็แล้วแต่ก็คือการรบสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจ้ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะ อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลันตะ อัสตัฆฟิรุกะ อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์